ริษัทกลางได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตัวอย่างเช่นที่จังหวัดสุโขทัยครับที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้มีการจัดกิจกรรมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในการจัดรณรงค์นำเด็กนักเรียนกว่า1,000 คนนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างคุณธรรมสร้างจริยธรรมในการให้ความรู้ในเรื่องของการเคารพกติกาสังคมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและในขณะเดียวกันที่สำคัญครับให้ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติดส่วนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็ได้นำกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนไปร่วมงานนี้ด้วยได้มีการนำสนามขับรถจำลองนะครับเพื่อที่จะแนะนำให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรได้มีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยอย่างไรให้ปลอดภัยเข้าไปให้กับน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ได้รับรู้ประการสำคัญครับได้ให้น้องๆเหล่านี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรห่างไกลอบายมุขยาเสพติดและรวมไปถึงเรื่องเมาไม่ขับโทรไม่ขับด้วยทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆเยาวชนลูกหลานของเราที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตและกิจกรรมเหล่านี้ครับเพื่อเยาวชนทั้งหลายก็จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวดารวรรณมั่นคงเป็นประธานชมรมของถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองสันคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะหนูชื่อนางสาวสุทัศนีต้อไล่เป็นรองประธานชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองสันคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะหนูและเพื่อนๆ นะคะมาจัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมพัฒนาค่ายเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือค่ะกิจกรรมของหนูนะคะได้มาจัดเกี่ยวกับการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นไปที่การสวมหมวกนิรภัย 100% ค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูและชมรมของหนูก็มีความพร้อมมากที่ได้มาจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับบทบาทหน้าที่ของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะคะหรือเรียกสั้นๆว่า RSC นะคะซึ่งชมรมของเรานะคะได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552เป็นต้นมาค่ะโดยพวกเรานะคะได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรความรู้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆว่าพ.ร.บ.นั่นเองค่ะค่ะสำหรับชมรม RSC ของโรงเรียนเทศบาลเมืองสันคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะโดยมีพวกหนูเป็นแกนนำค่ะก็จะสัญญาว่าเราจะผลักดันกิจกรรมของชมรมและกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนโดยเน้นไปที่สถานศึกษาและนอกสถานศึกษานะคะตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ในปี2554ถึง2563ค่ะเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนค่ะสวัสดีค่ะหากท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนหรือจะแนะนำในการแจ้งจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอันตรายบ่อยๆโปรดอย่าลืมครับศูนย์ปลอดภัยคมนาคม1356หรือ call center บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ1791โปรดโทรแจ้งเข้ามาเพื่อความปลอดภัยเพื่อการขับขี่เดินทางอย่างมีความสุขของพี่น้องคนไทยทุกๆคนเพื่อลูกหลานเยาวชนของเราบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ครับ